สวัสดีครับรันรันรีแอคชั่นนะครับผมวันนี้เราจะมารีแอคเรื่องขั้วฟ้าของผม EP ที่6แล้วนะครับก็เรียกว่าเกินครึ่งเรื่องมาแล้วเนาะใช่นั่นแหละครับเราก็จะมาดูกันต่อถึงความเข้มข้นว่าจะเป็นยังไงต่อไปฉันมีดาวใช่จะมีดาวว่าไหมหลังจากที่ขั้วฟ้าของคุกพริ้นจีบยังเป็นทางการแล้วใน EP ที่แล้วเนาะครับผมก็มาดูกันต่อว่าจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักหรือจะมีโมเมนต์ดราม่าอะไรเกิดขึ้นอีกไหมนะเรื่องจะดำเนินไปในทิศทางไหนครูปรินจะเปิดใจเมื่อไหร่ ก็ไปรอดูกันนะครับทุกคนไปกันเลยหือป่วยเหรออ๋อเจ็บขาเอ้ยหมดแกนมูดมาได้ไงเนี่ยก็เดินไปแล้วอยากกินอะไรก่อนดีอ่ะข้าวหรือว่านมกินนมเฮ้ยไม่ใช่ดินี่คุณทำอะไรเนี่ยจีบไปติดฮะก็คุณน่ะเป็นคนอนุญาตให้ผมจีบเองไม่ใช่เหรอหลังจากเนี้ยผมก็ขออนุญาตจีบคุณรัวๆเลยนะเตรียมรับมือไว้แล้วกันผมอ่ะจีบเก่งมากก็ชอบแหละเนาะครูครินหน้ายักไงยักเอ้ยมันหน้าเหรอเมื่อกี้อ่านว่าดำหน้าครับนี่ก็รู้ทั้งหมู่บ้านเลยนะอย่างเงี้ยใช่มาครับแล้วเด็กส่วนอันนี้ก็อะไรอยากรู้ว่าก็เปิดเองโอ้ยงงอะไรฝันดีน่าออกด้วยหรอตรงนั้นคืนนี้ดวงดาวเอ้ยฉันสวยงามเพิ่งได้ยินเหรอบ้าเอ้ยทำไมได้สนใจไงมันได้ยินแต่มันไม่ได้สนใจกูด่านะเวลานอนมารบกวนนะหลับแล้วหลับคนเดียวเหงาไหมเออเพื่ออยากได้ใครนอนเป็นเพื่อนเฮ้ยปิดหน้าต่างแบบนี้เหมือนจะไล่ระวังจะเสียใจถ้าเขาหายไประวังจะเสียใจจริงๆนะมีอาการจะหลีเอาจริงแอบดูตามล่องก็ได้ป่ะเดี๋ยวโผล่มาแฮะอุ้ยปากหวยมากเลยอ่ะเฮ้ยคุณกะแล้วต้องมีคนไม่มีประตูหรอสงสัยคงต้องยอมให้นอนเสียทีเราก็ชอบอ่ะโอ้โหก็ผมมีแค่ผืนเดียวนะคุณคืนนี้คุณใช้ผ้าเช็ดตัวผมแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยเช็ดเท้าก่อนเท้าดำแค่นี้ก็โอเคแล้วล่ะคุณแค่คนให้ผมนอนด้วยอ่ะผมก็แฮปปี้แล้วไม่ต้องมาแฮปปี้คุณ
ผมยอมให้คุณนอนแค่คืนเดียวเท่านั้นแหละแต่ว่าแค่คืนเดียวเนี่ยก็ทำอะไรได้เยอะแยะแล้วนะผมหมายถึงว่าแค่คืนเดียวเนี่ยเราก็คุยอะไรกันได้เยอะแยะแล้วนะนี่คุณคิดเล็กๆกับผมมาเนี่ยฮะผมขี้เกียจเถียงคุณละนอนนอนเนี่ยเราไม่เอาเขาผมมาด้วยเนาะมันไกลน่าจะแบบเขาผมมามีลุ้นไงเดี๋ยวรู้ว่าเตรียมตัวอุ้ยหนาวมันหนาวจริงเหรอใช่ไหมมันน่าจะหนาวจริงเนี่ยมันอยู่บนดอยหนาวต้องบอกดีๆดิคุณจังหวะแก๊กอยู่ทำไมเออก็เผื่อคนแถวนี้จะเห็นใจอ่ะนี่จะบอกว่าเมื่อกี้คุณแอคติ้งเหรอเออคิดว่าแอคติ้งมาละมือเย็นขนาดนี้เนี่ยเออรู้แล้วปล่อยได้ยังนะเขินเหรอนี่เขินงั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมชวนคุยให้หายเขินดีไหมโอ้โหหูแดงมากค่ะเราเป็นผมถามคุณตอบนะแต่คุณต้องตอบเร็วๆนะอย่างเช่นคุณชอบกินอะไรแซลมอนไม่ชอบเหมือนกันนะแล้วชอบไปเที่ยวที่ไหนอ่ะก็ตามธรรมชาติทั่วไปอ่ะไม่ชอบเหมือนกันนี่คุณ คุณจะชอบเหมือนผมทุกอย่างเลยไง มันก็มีบางอย่างนะที่ผมไม่ได้ชอบเหมือนคุณอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าผมบอกคุณว่าผมชอบคุณ คุณก็ต้องตอบกลับมาว่าคุณชอบผมไงเลอะเทอะใหญ่นะคุณผมนอนแล้วเอ้าอย่าพึ่งดิผมยังถามคำถามไม่ครบเลยนะผมง่วงนะอ่ะคำถามสุดท้ายคุณไปเดทกับผมไหมเฮ้ยคุณบอกว่าคุณจะนอนเนี่ยแล้วนี่ลุกขึ้นมานั่งทำไมเพราะใครใช้ให้คุณมาพูดข้างหูผมแบบนั้นนะไม่ต้องมาทำบ่ายเบี่ยงเลยสรุปว่าจะไปเรียกผมไหมครับคุณเปรียงนี่น้อยป่วยเหรอน่าจะป่วยเออไม่ไปเดี๋ยวขึ้นไปเก็บของแบบเดียวไม่เอาดาวกอดแม่หนูนะไปต้องซื้อเต้งใหม่แล้วพี่เดี๋ยวขึ้นยอมเป็นไข้ด้วยเลยอ๋อนี่ห้องดาวใช่ไหมน่ารักจังอ่ะคุณเนี่ยหายไวนะครับโอ้โหคุณผมจัดของเสร็จแล้วนะไปเด็ดไหนทำไมต้องเอาของไปเยอะจัดเต็มลงไปในเมืองหรือเปล่าผมขอลงไปทำธุระล่วงหน้าผมขอลงไปทำธุระล่วงหน้าก่อนเจอเที่ยงที่ท่ารถเชียงใหม่เดี๋ยวผมเอารถไปรับเออแต่สุดท้ายไม่ทันใดความรักมันก็หายไปโอ้มึงรถยังอยู่เลยว่ะนี่ถ้าเกิดอยู่ดีเปิดมาให้เป็นปีนเดอร์ลงมานี่กูช็อกเลยนะใช่ได้เหรอวะใช่แน่ใช่จ้า
ไม่น่าใช่ใช่จ้าเบนส์นะเชี่ยพวกมึงกูปิดจริงๆด้วยว่ะเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วกูแกเป็นพิโซใช่จ้ารอนานไหมครับทุกคนนานไหมไม่สำคัญแล้วครับแต่ว่ามันสำคัญที่ว่าพี่รู้ว่าเป็นรวยขนาดนี้รวยแค่พอใส่เชิ้ตเนี่ยหรอครับไม่ใช่ดิครับไม่ได้ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้กันนะครับจับคากันผมบอกกันเลยเฮ้ยรถไปแล้วอ่ะอ้าวแล้วไม่ใช่รถคูปินเหรอจะไม่ใช่ได้ไงครับของผมอ่ะรถกระบะคันนู้นที่จอดอยู่ข้างไงอืมครับแต่งตัวดีนะไปครับครับวันนี้ถึงเชียงใหม่ระวังนะมันจะโล่งเยอะนะสาวติดไปแล้วก็คือเด็ดยังไงสี่คนนะมันคือการหายใจเลยตอนที่บอบบินดอกบินผ่านอ่ะลูกครับซื้อที่ไหนครับเอาที่ไหนบ้างอยากกินนะต้องมีเนาะคุณเดินทางมีคนเธอจะเป็นเธอแล้วก็ไปเชิญเสื้อขาวปากแกล้งซะหน่อยที่กินเมื่อกี้ผมแค่จะวันนี้ไม่คุณดื่มตอบแทนที่คุณพาผมมาเที่ยวเลยกินพร้อมกบเมื่อกี้ผมเป็นคนป้าเองผมกินเองได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมให้ผมป้อนเนี่ยผมจะจ้าเหรอจะตะโกนว่าดูปริ้นหน้าล่าคิดว่าผมไม่กล้าทำครูเปล่าคุณน้องเขินไงเสร็จปากใครอ่ะเออทำความธรรมชาติใครเขาก็จำแบบนี้โธ่อะไรในคุณเขินเหรอลำคายกับเขินเนี่ยแย่ไม่ออกแล้วไงอีกสักหนึ่งน่ารักจังวะใช่น่ารักจังวะมึงนี่นะ
อย่าว่าครูก็หลับมีเตียงว่างอีกที่นะคุณเออคืนนี้เราด้วยกันปะไม่อะคุณผมไม่ได้คิดอะไรไม่ดีกับคุณหรอกเปล่าคุณคืนนี้ผมนัดกับเพื่อนไว้แล้วไงว่าจะกลับบ้านไปล้างหน้าล้างตาหน่อยเพื่อนที่ไหนเอ้ยมันต้องใกล้ขนาดนี้เลยเหรอก็น่ารักดีนี่ไม่เห็นต้องล้างหน้าล้างตาอะไรของคุณเนี่ยคือผมกลับแล้วเพื่อนๆหลับไปแล้วเดี๋ยวผมไปส่งเพื่อนป๊อกไปแล้วที่บ้านอ่ะจริงดิแต่ถ้าคุณไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรนะผมเข้าใจไปสิคุณเราไปหาแม่คุณกันคุณคือบ้านผมอาจจะไม่เหมือนบ้านคนทั่วไปนะบ้านผมเป็นบ้านคุณเนี่ยจะเป็นแบบไหนผมก็รับได้ทั้งนั้นแหละผมขอบคุณเสียงนะที่คุณชวนผมไปทางบ้านผมเป็นวังก็เลยไม่เหมือนคนอื่นครับผมอยากจะเห็นถึงความรวยว่ารวยขนาดไหนเพราะของที่ใช้ก็ของแพงเลยถึงแล้วคุณขอดูบ้านหน่อยเดี๋ยวเสือบ้านหรอนี่คุณพาผมมาที่ไหนเนี่ยป่าเนี่ยพิพิธภัณฑ์หรือเปล่าเป็นพิพิธภัณฑ์คือพิพิธภัณฑ์เลยคุณนี่ก็คือไปอยู่ที่ไหนกันทางบ้านเลยจะบอกนะว่านี่บ้านคุณใช่ครับแต่ว่านี่ไม่ใช่บ้านหลักนะพอดีเรือนหลักกำลังซ่อมแซมอยู่เรือนหลักณเชียงดาวอ่ะชื่อมันคุ้นมากเลยอ่ะตระกูลณเชียงดาวก็นามสกุลเจ้าเมืองเหนือเก่าไงคุณนามสกุลเจ้าเมืองเหนือเก่าอ่ะนี่คุณสืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองเหนือเก่าอ่ะแล้วทำไมคุณไม่บอกผมตั้งแต่แรกเนี่ยรู้งี้ผมจะได้แต่งตัวดีกว่านี้ไม่เป็นไรหรอกคุณบ้านผมสบายสบายณเชียงดาวเดี๋ยวนั่งก่อนมากันแล้วกันลูกสบายไหมล่ะแม่จัดเต็มมากเลยนี่คุณแม่แต่งตัวสบายๆนะนี่คือชิลที่สุดของคุณแม่นะน่าเชื่อเนาะบ้านสวยมากเลยนะครับโลกอะไรโลกโลกปิ้นไปได้บอกเปิ้ลกับลูกว่าบ้านเฮาไม่ได้อู้เหมือนบ้านคนอื่นเปิ้ลผมขอโทษด้วยนะครับคุณนายแม่จะตื่นอะไรไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้ครับผมไม่ได้ตั้งใจครับคือแม่หยอกเล่นพูดธรรมดาก็ได้ครับนะยังอึ้งอีกบอกว่าพูดธรรมดาก็ได้แม่หยอกจริงๆตามสบายค่ะแล้วนี่แม่ไปเอาชุดมาจากไหนกันครับงามขนาดอุ้ยจะบอกว่าสั่งออนไลน์นะมีนักขนาดแล้วก็แต่งง่ายเลยลูกอันเกเดี๋ยวแม่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะตามสบายนะคะเดี๋ยวแม่มานะ
อะไรเนี่ยคุณผมงงไปหมดแล้วนะแม่ผมก็ชอบหยอกคนที่มาบ้านเนี้ยแหละบอกแล้วบ้านผมอะสบายสบายรู้เลยว่าไม่ได้วางอยู่ตรงนี้ปกตินะเนี่ยห้องทำงานผมปกติผมก็ชอบมาอ่านหนังสือไม่ก็ทำงานที่เนี่ยแหละโอ้โหนี่สรุปก็คือคุณเป็นเจ้าชายจริงใช่ไหมเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าชื่อปริ้นเฉยๆที่ไหนได้ปริ้นที่แปลว่าเจ้าชายเนี่ยคือเจ้าชายจริงก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคุณผมก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปเนี่ยแหละนั่นแปลว่าในน้ำหอมแบรนด์เนมกับกระเป๋าแพงๆนั่นน่ะของจริงสินะขอโทษนะคุณไม่เป็นไรหรอกผมเข้าใจนะถ้าผมเป็นคุณเนี่ยก็คงไม่อยากให้ใครรู้เหมือนกันนี่หมอฟ้าแม่มีอัลบั้มลูกสมัยปริ้นเด็กๆมาให้ดูด้วยอยากดูไหมต้องอยากดูอยู่แล้วสิครับนี่มาดูนี่เลยทุกทีทุกบ้านนะจริงนะโอ้เดี๋ยวรอบบ้านเลยนี่แม่ไม่เอาพรุ่งนี้บอกพรุ่งนี้กันกันเอาพรุ่งนี้เด้อนี่เลยรูปนี้นะเพิ่งฉี่รถที่นอนเลยนี่เห็นไหมดูแต่ตะก้าแม่มีแต่หูกล้าอายจะเอามาให้เปิ้ลพออย่างอายเอ่ยไอ้อย่างกันลูกคนเป็นแฟนกันจะมาอายอย่างไรนี่แม่เป็นชิปเปอร์ก็เวลาปิ้นโทรมาตอนอยู่บนดอยโทรมาไม่ได้ก็หมอฟ้าจะอั้นหมอฟ้าจะอีถ้าหมอฮ้องว่าแฟนจะฮ้องว่าไอ้อย่างกันฮะเออเข้าใจผิดแล้วแม่เข้าใจผิดคุณก็ช่วยอธิบายให้แม่ฟังด้วยสิแล้วเขาพูดถึงผมว่าไงบ้างครับเอ็นดูก็เวลาโทรมาเล่าเรื่องนะก็จะบอกว่าหมอฟ้าช่วยเอาแมงมุมออกจากหัวให้หรือว่าตอนที่หมอฟ้าช่วยปิ้นตอนปิ้นเป็นลมหรือว่าเล่าตอนที่หมอฟ้าพอได้แล้วแม่ปะต้องไปที่อื่นต่อเอ้าก็ได้ก็ได้โอ้ยน้องเขินน่ารักอู้อายกะแม่หมอฟ้าคะอยู่บนดอยก็ฝากดูแลปิ้นด้วยนะคะครับปิ้นก็เหมือนกันนะลูกถ้าอยู่บนดอยแล้วอยากจะให้แม่ช่วยอย่างก่อทุกคนบอกแม่ได้ครับเลยเดี๋ยวผมไปเอารถมาให้แล้วกันนะครับแม่ลูกจะนานทีเจอกันก็คุยกันไปแล้วกันครับรูปหล่อแล้วยังน่ารักอีกต่างหากนะเนี่ยเราใจมากจ้ะไปตามพ่อบ้านไปเลยนะเจอครับผมพ่อฟ้าเออแน่เด็มาเที่ยวรถกันกับบ้านนะถ้ากับบ้านนั่งเดียวตาชั่วจะไปแย่สวนได้ครับนายแม่ทำไรจ้ะเลือกได้ดีนะเนี่ยก็ได้ครับแม่ก็หมอฟ้านะกับแม่เปิงใจขนาดเลยนะไม่ได้จะเป็นแฟนกันคบเคิบไปอย่างแม่มาทั้งมาเขินนะเนี่ยภัยภัยกับพ่ออ้อบวันเนี้ยหวัดใจกูจี้กูแต้ต่างหากแม่ขอให้ถึงแฟนกันไว้ๆแม่แม่ว่าถ้าเขินโอ้แต้คืนนี้ลูกต้องไปปะเพื่อนไม่ใช่กะใช่ครับพอดีไอ้น้องมันปิ๊กมาจากอเมริกาเลยรักกันนะครับจะอี้ลูกก็ต้องปะเซียนเซียนหน้ากะเป็นอย่างครับแม่ผมกับซินเซียฮาวาลันนี่อย่างเกี่ยวข้องกันนะครับโอ้โหเสียงล้นรู้เลยโอ้โหโอ้โหลุงเดชบอกว่าให้ขับรถคันนี้มาครับจะดีเหรอครับดีจ้าแม่ขอโทษด้วยนะจ๊ะคือคันอื่นนะเอาไปล้างหมดเลยยังไงก็ขับรถปลอดภัยนะปากกันครับแม่ก็ตั้งหาแม่เนื้อนั่นหัวขอบคุณกับเก่าดีๆเนอะด้วยจะไม่รู้จะรวยยังไงแล้วเนี่ยฝากด้วยนะคะหมอฟ้าครับบ๊ายบายครับ
โอ้ยน่าเสียงว่ามันพร้อมอ่ะโอ้ยคิดถึงเชียงใหม่แค่กินข้าวระหว่างรอเพื่อนอ่ะไม่เห็นต้องพามาร้านอะไรอย่างนี้เลยเออถือว่าเลี้ยงคุณไงเอาปิ๊ดอืมมางานนัดเหมือนกันเหรอจัดที่นี่เหรออืมจินเสียโอเคมานี่ก็ดีจะได้คุยสะดวกจะว่าอะไรไหมถ้าผมขอคุยกับปิ๊ดสองคนนะก็คือคนเป็นแฟนเก่าคนที่แบบว่าไม่มีเวลาให้อะไรแบบอะไรสักอย่างใช่ไหมเออน่าจะแบบคุยตรงนี้ได้เสียอยากพูดที่อยู่ได้นะเอาหน้าปิ๊งนานๆจะเจอกันทีหวังว่าเพื่อนของปิ๊งคงจะไม่ใจร้ายนะผมก็คือเปิดตัวเลยว่าร้ายไม่เก็บอาการหน่อยหรอได้สิครับนานๆเพื่อนเก่าคงจะเจอกันทีของพวกนี้มันดูรู้อะนะมันเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยเหรอกูโกรธนะข้าก็ยังไม่ได้กินเลยมาไล่กูมีอะไรอ่ะพูดจาไม่มีเยอะใหญ่จังแค่มาทักทายเฉยอะเห็นแม่เราบอกว่าขึ้นไปเป็นครัวสาทั้งหมดเหรออืมแล้วเป็นไงบ้างโอเคป่ะก็ดีอากาศดีอ่ะแล้วคนนั้นเจอบนดอยเหรอก็ประมาณนั้นอ่ะโถเลยดีกว่าคือเอาตรงๆเลยนะบิ๊นเรายังคิดถึงบิ๊นอยู่อ่ะคิดถึงมาตลอดเลยอ่ะไม่ได้ฟังจะเป็นอะไรไหมถ้าเรายังจะกลับมาไม่ต้องกลับแล้วนี่คุณกลับเออเก่งว่ะหึงออกหน้าออกตาเลยแสดงออกไปเลยว่าหึงจบจบนะโอ้ต้องอ่านใจเย็นดิคุณนี่คุณทำอะไรอ่ะก็ทำให้เรากลับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนี่คุณตั้งใจทำให้ผมหึงเหรอแล้วหึงเพราะอะไรผมหึงขนาดเนี้ยคุณง้อไหวเหรอเออเออที่ร้านอาหารไปเลยเท่านี้เนี่ยพอไหมใช่ซินเซียซินเซียอะไรคือเพื่อนของตาแล้วอ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปด้วยน้อยเออเข้าไปด้วยกันจบๆเพื่อนคุณจะได้รู้ไงก็ตอนอยู่บนดอยอ่ะคุณมีหมอคอยดูแลอยู่เออปิ๊นทางนี้เอาปิ๊นมานั่งดิตรงนี้ว่างเออสวัสดีครับขั้วฟ้านะครับคนสนิทปริ้นสวัสดีครับชนแกสุดเลยนะพวกปริ้นเนี่ยมีคนคุยอยู่แล้ว
ไม่ต้องห่วงหรอกครับผมไม่คิดจะแย่งปิ๊ดหรอกเพราะว่าคนอย่างเขาต้องการคนที่มีเวลาดูแลเขามากกว่าหมายความว่าไงผมเคยโดนมาแล้วผมได้ยินมาว่าคุณเป็นหมอด้วยนะครับคงจะงานยุ่งน่าดูแล้วตอนอยู่ด้วยกันก็ดีครับแต่ตอนแยกออกจากกันนี่ดีคงไม่มีเวลาเลยที่พูดนี่ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมแค่อยากให้ปิงได้เจอคนที่สามารถดูแลเขาได้มากกว่าแค่นั้นเองมันเก่งเนาะคือเซมันเก่งใช่ไหมเขาไปจองร้านแต่เช้าเออสี่ห้าโมงคนเป็นอะไรเปล่าอ่ะใจไม่พอน้องน้องเป็นอะไรบ้างครับลูกค้าคนนี้เขาหายใจไม่ออกทำงั้นไปข้างในก็ได้ครับข้างในเป็นห้องประถมพยาบาลเป็นไรอ่ะพี่ไอ้ปีนเมาดื่มแอลกอฮอล์เยอะหรือเปล่าหิวแล้วไม่เมาเว้ยแล้วเราจะต้องยืนใช่ไหมเออเราต้องเห็นเอ้าคุณเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วคือเนี้ยแหละแต่พวกฟ้าผมว่านั่นคือดีไซน์จริงๆของเขาอะได้เวลาเลยเซนเซียเก่งมากมาแล้วมาชวนอะไรที่ไม่รู้จริงเนี่ยเออ
อย่าพูดดีกว่านะครับเพราะถ้าเกิดมันไม่เป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยจะน่าแตกเปล่าต้องฟาดเลยขอบคุณนะคะที่ช่วยชีวิตหนูไว้มันจังหวะละครต้องทะเลาะกันเพราะเขาไม่รู้อะใช่ไหมพอก็รับกันดีกว่าปลอดภัยไม่กล้าอย่าดื้อสิครับครับเร็วผมไม่กล้าเดี๋ยวผมขออนุญาตพาบินกลับก่อนนะครับครับผมไปคุณบายเพื่อนบายเพื่อนบาย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 เมาสมจริงไหมไม่เมาเคลียเดี๋ยวมาหาผมพรุ่งนี้เออไม่ไปอยู่กับสาวหลังร้านต่อไงเขาหายใจไม่ออกผมเลยไปส่งพยาบาลให้ก็อยู่ดีๆคงต้องเปลี่ยนไปก็ผมมีเรื่องให้คิดนิดหน่อยอ่ะคนไม่รู้สึกหรอว่าความสัมพันธ์เรามันแปลกๆแปลกยังไงอ่ะก็อย่างวันเนี้ยผมเพิ่งรู้เองว่าครอบครัวคุณเป็นยังไงอ่ะส่วนคุณก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าครอบครัวผมเป็นยังไงผมทำอะไรผมเป็นอะไรคุณไม่รู้เลยสักอย่างเลยแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราแยกย้ายกลับไปผมอาจจะไม่มีเวลาดูแลคุณก็ได้นะคุณทนได้เหรออย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องอนาคตก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปปะมันเป็นเรื่องของคนสองคนอย่าไปฟังคนอื่นพูดอะไรยากจังฟังเรื่องเคยกำลังเมาตอนนี้ผมก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วเหมือนกันอ๋อแล้วก็ตัดภาพไปสินเสียยืนมองอยู่เปิดประทุนไปเลยใช่แล้วคือไม่ปิดไม่อะไรเลยตั้งแต่แรกอ่ะตั้งแต่มาจอดอ่ะที่เสือแบบผมหลงละตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพสวีทแกไม่หยุดเลยสรุปเป็นแฟนกันยังวะกูยังหาโอกาสบอกยากวะแล้วก็รู้สึกทุกอย่างไวมากเลยขับไปกรุงเทพแล้วไม่ได้เป็นแฟนกันเถอะนะเหลือแถม3วันหมู่อ้ายก็ต้องลงจากที่นี่แล้วเนอะแย่แล้วป่ะตอนนี้มันหมู่บ้านท้องเสียกันหนักมากมือคุณร้อนมากเลยอ่ะตัวร้อนขนาดนี้เนี่ยนี่คุณเป็นไข้ทำไมไม่บอกผมอ่ะกลับมาทำไมวะกูหายารักษามาแล้วเนี่ยคุณเกิดไม่รีบรักษาครับคุณปิ๊นน่าจะตายแล้วให้ผมดูแลปิ๊นเองดีกว่าคนนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าคุณดูแลปิ๊นไม่ได้เลยอ่ะเอ้ยอะไรมาเนี่ยอะไรอ๋อเพราะ EP หน้ามันเป็น EP อะไร7เราจบ EP 8ไงเออใช่ตะกี้แล้วต้องมีดราม่าแต่คือไม่คิดว่าจะเป็นดราม่าแล้วซีอะไรอ่ะไม่รู้อาจจะต้องไปรอดูไงรอดูอาทิตย์หน้าคือเขากำลังพยายามแบบช่วยอยู่ไงแล้วมันอยู่บนดอยอ่ะเข้าใจปะแล้วมันทุกคนแบบว่าท้องเสียหมดเลยอะไรเงี้ยนั่นหมายถึงเราต้องดูแลทุกคนหมายในหน้าที่หมอแต่เขาก็ดูแลแต่เหมือนเขาก็ทำเต็มที่อ่ะมันอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูอาทิตย์หน้าแล้วกันไม่ใช่อาทิตย์หน้ารอดู EP หน้าว่าเป็นยังไงนะครับแต่ EP นี้ค่อนข้างดีนะ
ในเรื่องของความสัมพันธ์ของเขามันเหมือนค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่มันไม่รู้แต่มันต้องมีดราม่าไงมันต้องมีอุปสรรคหน่อยไม่งั้นมันจะราบรื่นเกินไปก็นั่นแหละไว้รอดู EP นี้ EP นี้คืออะไรอ่ะลิ้นพันแล้วนะรอดู EP หน้าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้พวกเราก็ไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รันอาราวด้วยนะครับครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะใช่วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย